สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้มีเวลาว่างผมจะมาทดสอบอะไรบางอย่างที่สงสัยมานานละเรื่องของเสียงเนื้อไม้เนี่ยว่าเสียงของพิกอัพเนี่ยมันเข้าเสียงบอดี้จริงหรือเปล่าแล้วมันเข้าด้วยลักษณะยังไงเดี๋ยวผมจะลองทดลองหลายๆแบบดูนะครับทีนี้ตอบกันว่าคลิปนี้มันเป็นการทดลองส่วนตัวใครจะมีเหตุผลอ้างโต้แย้งยังไงก็ลองมาพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนเป็นความรู้ทีนี้ผมใช้เป็นเซตอัพนะครับตัวนี้แฟคทอลนะฮะตัวนี้นะครับผมเปิดเสียงค่อนข้างดังนะผมเปิดเสียงค่อนข้างดังนะฮะดังในระดับที่เล่นบนสเตจละกันเพื่อทดสอบดูนะครับถ้าเปิดเบาๆแล้วมันมีรายละเอียดต่างๆมันอาจจะไม่ได้ยินนะครับเนี่ยดังพอๆกับเล่นห้องซ้อมอ่ะดังมากละนะครับในการทดสอบหลายๆแบบเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูอย่างเช่นการตะโกนผ่านพิกอัพอะไรพวกนี้หรือว่าเอามานาบกับบอดี้แล้วลองดีดดูครับอาจจะไปลองแปะฟอยดูหรืออะไรหลายๆอย่างที่เราสงสัยกันนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองดูกันดีกว่าผมทำการต่อพิกอัพนะครับตัวนี้เป็น Dimensio The Breeze ที่เอาพุทค่อนข้างแรงทีเดียวต่อเข้ากับตัวแจ็คตัวนี้นะฮะตัวแจ็คตัวนี้แล้วก็เอาสายแจ็คเนี่ยเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปเลยทีนี้มาลองดูนะครับมาลองดูโอ้โหของแจ็คมานิดหน่อยนะครับเนี่ยเสียงจะค่อนข้างดังนะฮะแรกผมจะลองตะโกนโดยที่ไม่มีอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวลองเช็คดูวู้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 จุ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 เห็นไหมฮะเสียงของเราเนี่ยไม่สามารถผ่านเข้าไปที่หน้าพิกอัพได้อ่ะลองด้านหลังนะครับอันนี้มีตัวนำก็คือเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กถือชัดเจนนะอันนี้เข้าพิกอัพนะครับเดี๋ยวลองดูจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่ยึดกับกีตาร์จริงมันมีแค่ตัวเงี้ยงตัวนี้นะคือพูดง่ายว่าคุณจะต้องหาลักษณะของตัวรองที่เป็นสื่อนำแม่เหล็กอย่างเช่นตัวนี้ก็ได้นะอันนี้มันไม่มีผลฮะเราผมลองเอาอันนี้แล้วกันนะดูนะผมคว้าตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ไม่ได้สัมผัสกับบอดี้เนี่ยผมคิดว่าแล้วบอดี้ไม่มีสื่อนำอย่างเช่นอ่ะพูดง่ายๆแผ่นฟอยล์เรามักจะเอาแผ่นฟอยล์มาบุที่ตัวกีตาร์อยู่แล้วถูกไหมฮะผมแกะแผ่นฟอยล์ออกเลยโอ้ย่าโอเคแผ่นฟอยล์จะบวกกับห้องเครื่องถูกไหมฮะแล้วตัวหน้านี้จะสัมผัสกับบอดี้กีตาร์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมลองเอาอันนี้มาสัมผัสกับบอดี้กีตาร์ดูโอเคมีเสียงนะครับนี่ชัดเจนแต่ถ้าเราพูดลงไปมันจะไม่มีเสียงแต่ถ้าเราเล่นผ่านอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะเป็นไม้แล้วกันตอนนี้ผมไม่มีไม้ในการเทสนะครับลองเป็นอย่างอื่นดูถ้าเป็นสื่อนำแม่เหล็กเนี่ยเอาเป็นพลาสติกแล้วกันเพราะไม้ไม่นำไฟฟ้านะครับพลาสติกลองอะไรที่มันแข็งกว่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมไปลองหาไม้ดูดีกว่าที่ผมลองใช้เป็นบอดี้กีตาร์เลยนะครับโดยการนำพิกอัพมาวางแล้วก็ดีดลองมาวางใกล้กับจุดที่กำเนิดเสียงเลยดีกว่านะครับลักษณะเหมือนเสียงเข้าไม้นะฮะจริงๆแล้วมันไม่ออกเสียงเชิงเสียงแบบไม้เท่าไหร่นะครับลองเป็นลักษณะแบบเอามากับสายดีกว่านะแปลว่าความดังของเสียงที่มาจากการสั่นสะเทือนของไม้เนี่ยผมว่ามันแค่ประมาณ
5% ของเสียงจากแอมนะครับนี่ค่อนข้างดังเลยนะเวลาผมเปิดตู้เนี่ยดังมากนะดังมากนะฮะนี่พอดูลักษณะของเสียงจากเนื้อไม้นะฮะเบาเลยนะ5%ฉะนั้นจริงๆถือว่าเป็น 5% แล้วถ้าเราเปิดสเกลใหญ่ออก PA มันอาจจะมีผลบ้างนะครับนี่เรามาดูถ้าเราเกิดเราแปะฟอยล์ไว้ที่ตัวกีตาร์แล้วมันจะนำสื่อสัญญาณได้ดีกว่าไม่แปะไหมนะฮะลองดูนะครับผมแปะฟอยล์ไว้นะแปะฟอยล์โอเคก็วางเข้าไปนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเทียบกับระดับความดังของสายที่เข้าไปยังหน้าพิกอัพโดยตรงเนี่ยว่าผมเปิดตู้ค่อนข้างดังมากๆแล้วนะเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของเสียงจากสายเข้าสู่พิกอัพโดยตรงนะครับนี่เนี่ยโอเคเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาหน้าซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการทำงานของการสั่นสะเทือนของสายนะครับตามที่ผมคิดเนี่ยสายเวลาเราดีดเนี่ยโอเคมันมีเสียงจากการดีดปั้งแรกอยู่แล้วทีนี้การสั่นสะเทือนเนี่ยมันวิ่งเข้าไปหายังไม้ลำตัวตันถูกไหมพอมันเข้าไปกล้องอยู่ภายในบอดี้เนี่ยมันหาทางออกไม่เจอมันจะวิ่งวนกลับคืนนะครับมายังจุดกำเนิดของมันคืนวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกมาคืนนะครับตามแรงสั่นสะเทือนของมันอันนี้ผมคิดส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่ได้จากเนื้อไม้จริงๆแล้วมันจะเป็นเสียงที่น่าจะวิ่งผ่านจากสายเข้าสู่บอดี้แล้ววิ่งจากบอดี้เข้ามายังสายคืนด้วยความเร็วนะครับความเร็วเสียงนะครับทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะครับแต่ในกรณีที่มันวิ่งเข้าอย่างที่เราเข้าใจว่าเอ้ยเนื้อไม้มันเข้าทางพิกอัพเนี่ยผมว่ามันมีส่วนน้อยมากนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยที่ลองทดสอบให้เห็นดูจะเลยมันมีเสียงก็จริงแต่เปอร์เซ็นต์ที่ได้จากเสียงของบอดี้เนี่ยมันมีน้อยกว่าเสียงของสายมากเพราะฉะนั้นมันจะโดนกลบโดยเสียงของสายนะครับแต่จริงๆแล้วเสียงของสายเนี่ยมันถูกผสมไปด้วยมวลของเนื้อไม้ที่วิ่งกลับคืนมายังบอดี้ด้วยวิ่งกลับคืนมายังสายคืนเพราะฉะนั้นสายมีผลไหมมีเพราะว่าการสั่นสะเทือนของสายเนี่ยมันแล้วแต่ว่ามีสนิมเกาะอะไรไหมยังไงด้วยนะครับการต่อคอคือวิ่งกลับมาสะท้อนจริงจุดที่เราสะท้อนกลับมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ายิ่งเยอะมันจะยิ่งสั่นสะเทือนดีบางทีจุดน้อยๆเนี่ยเสียงมันวิ่งหาทางออกนะครับวิ่งหาทางออกของมันเองได้นะฮะเพราะมันเป็นสสารที่เบาบางอยู่ละไอ้มวลเสียงเนี่ยมวลเสียงมันไม่ใช่เหมือนพวกน้ำที่แบบเป็นของเหลวอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมีผลทั้งหมดแหละนะครับมีผลทั้งหมดทุกส่วนประกอบแหละทีนี้เนี่ยหลักการทำงานของมันก็คือมันวิ่งออกมาตามสายคืนนะครับเราจะเห็นว่าเสียงออกมาจากสายไอ้ที่กลางมาในบอดี้กีตาร์โปร่งก็คือมันมีโพรงออกมาการสั่นสะเทือนของไม้เนี่ยมันมีช่องออกมาเพื่อให้เกิดความกังวานข้างในอยู่แล้วนะครับแต่ในกรณีเป็นกีตาร์ตัวตันผมส่วนตัวผมคิดว่ามันวิ่งออกมาจากวิ่งจากสายเข้าบอดี้แล้ววิ่งจากบอดี้ออกมาสู่สายซึ่งตัวรับเสียงนั้นก็จะเป็นตัวพิกอัพที่จะได้ยินความถี่ของเสียงจากสายอีกทีนึงครับผมนี่เป็นการทดลองที่ผมลองยกตัวอย่างดูสำหรับคนที่มีความสงสัยอยากจะได้การทดลองที่เป็นรูปธรรมขึ้นนะครับผมก็ลองทดสอบให้ดูแล้วครับผมยังไงก็เป็นการพูดคุยที่น่าจะให้ความรู้กันนะครับเพิ่มขึ้นเห็นภาพชัดเจนนะครับไม่ใช่แบบว่าคิดกันแล้วก็พูดกันออกมาบางทีผมว่ามันไม่เห็นภาพการทดลองอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีมันสามารถที่จะทำได้นะครับแต่ต้องใช้เวลาหน่อยครับผมลองดูครับผมสวัสดีครับลองมาดูในกรณีเป็นไม้ชนิดอื่นบ้างนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นโคอะตัวที่แล้วเนี่ยมันเป็นเบสวูดตัวนี้เป็นโคอะนะครับผมวางตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับวางตำแหน่งกันแล้วดีเนี่ยผมว่ามันแตกต่างกันนิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นเองฮะนิดเดียวแต่ลักษณะของเสียงที่ได้จากลักษณะของเสียงที่ได้จากสายจริงๆแล้วมันจะต้องมีผลมากกว่านี้นะฮะเพราะว่าตามหลักการของผมที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วไม้มันจะต้องเข้าไปกลางวันในนี้ก่อนกลางวันในสายนะเดี๋ยวผมจะพูดถึงอีกทีหนึ่งแล้วกันเอาเป็นว่าเสียงที่ได้จากการรับเสียงด้านใต้พิกอัพเนี่ยด้านใต้พิกอัพเนี่ย
เดี๋ยวลองดูนะฮะว่าผมลองไกลๆดูนะลองไกลๆดูนะมันเบาเบามากครับถ้าเทียบจากเสียงที่มาจากสายโดยตรงนะครับผมลองดูนะครับอีกเคสหนึ่งนะครับ